สวัสดีครับเพื่อนๆครับยามเย็นวันเสาร์ที่15ธันวาคม2561ครับเพิ่งว่ายน้ำเสร็จครับสดชื่นวันนี้ว่าย1กิโลครับก็สดชื่นก็มานั่งอ่านหนังสือพิมพ์นะครับก็ขออนุญาตรีวิวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันเสาร์ที่15ธันวาคมให้เพื่อนๆได้ชมกันในบันทึกประวัติศาสตร์ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้น่าสนใจมากนี่ครับเสาร์15ธันวาคม2561ครับชะตากรรมทาริตเจอคุก1ปีหมิ่นเทพเทือกศาลฎีกาสั่งไม่รอลงอาญาปมหาว่าทุจริตสร้างโรงพักสุเทพบอกถึงที่สุดก็จบศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษากลับจำคุกทาริตเพลงดิษ1ปีไม่รอลงอาญาฐานหมิ่นประมาทสุเทพทึกสุบรรณฉนวนแถลงข่าวกล่าวหาทุจริต มาด้านบนครับอันนี้ก็เป็นภาพนะครับภาพประกอบนี่ครับคุณทาริตคนนี้อันนี้นี่ได้อธิบดี DSI เก่านะฮะเขียนไว้เลยคุก1ปีนายทาริตเพลงดิษอดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ถูกเจ้าที่ราชทัณฑ์คุมตัวเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพหลังศาลฎีกามีคำสั่งพิพากษาจำคุก1ปีในคดีหมิ่นประมาทนายสุเทพอดีตรองนายกปมธุรกิจสร้างโรงพัก396แห่งทั่วประเทศนะโรงพักตำรวจนะฮะมาดูด้านบนสุดครับยักษ์21มกราคมขึ้นค่ารถเมย์บขสระยะทาง1บาท 10% ขนส่งอ้างเห็นใจผู้ประกอบการเจ๊งคนไทยรองจากหลังขนส่งทางบกไฟเขียวรถเมย์ขสมกรลดร่วมปรับราคา1บาทขณะที่บขสลดร่วมไม่อ่านต่อนะฮะถัดลงมาเป็นภาพโชว์ลอดบ่วงคุณวังสุนัขทรงเลี้ยงของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอายุ8ปีครับเป็นเลนของคุณทองแดงส่วนอาชาติกำลังกระโดดโชว์ลอดบ่วงงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงประเทศไทยที่ Fish Village ครั้งที่10เป็นมหกรรมสัตว์เลี้ยงครั้งที่14นะครับที่ Fish Village อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับภาพนี้ภาพนี้คือท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาจับมือใครครับไทยลาวชื่นมื่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกเลวหน้าคสช.จับมือกับนายทองลุนศรีลุลิศนายกแห่งสปป.ลาวอย่างชื่นมื่นหลังพิธีมอบโครงการพัฒนาวิทยาการศึกษานครเวียงจันทร์เป็นและสักขีพยานตกลงรัฐบาลไทยสปป.ลาวรวม7ฉบับครับรถตู้ชนต้นไม้แรงงานเขมรดับ277ลุมจ้วกรัฐบาลแก้เศรษฐกิจล้มเหลวเจนวายอยากเห็นนโยบายปากท้องพรรคการเมืองรุมขย่มประยุทธ์เป็นนักการเมืองเต็มตัวบี้ไขก๊อกเลิกเอาเปรียบปูพรมถล่มหาเสียงแก้จุดอ่อนเศรษฐกิจปชป.ให้ถามประชาชนก่อนให้ไปตอบหรือไม่จุรินทร์อัดประชารัฐเอื้อทุนประชานิยมมาทางด้านนี้ครับเอาผิด10ดารารีวิวโฆษณาเมจิกสกินมีโทษเบาแค่ปรับรองผบ.ตร.ร่วมตัวแทนอย.แถลงผลดารานักแสดงรีวิวเครือเมจิกสรุป46ดารานักแสดงร่วมกันโฆษณานะครับอันนี้เป็นภาพนางงามจักรวาล มีนางงามเบลเยียมขวามือสุดนางงามอัลมาเนียนางงามโบลิเวียนางงามอาร์เจนตินาอันนี้น่าจะเป็นอะไรบาฮามาสบอกเปิดใจสื่อครับส่วนหนึ่งนางสาวงามผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวอร์ส2018จาก94ประเทศที่กองประกวดเปิดให้สื่อสัมภาษณ์ใกล้ชิดเป็นรอบสุดท้ายก่อนจะตัดสินที่วันที่17ที่ Impact เมืองทองครับจังหวัดนนทบุรีตะคุบมือปืนมือบึมม็อบกปปส.รวบแล้วกฤษดาชัยเคมือระเบิดป่วนม็อบกปปส.ที่ตั้งเวทีอนุสาวรีย์จนมีคนตายอันนี้ภาพนี้คือตำรวจเร่งหาหลักฐานนายวีรพัฒน์หรือเดี่ยวณัฐวีภาพเล็กพ่อค้าขายผักชีถูก
คู่อริยิงถล่มสายลำนวดกาแล็กซี่หลังเพื่อน2คนเจ็บเขม็นกันเลยครับครับนี่ก็คือทั้งหมดของหน้าหนึ่งไทยรัฐนะครับเสาร์15ธันวาคม2561ครับบันทึกไปเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยด้วยผ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐสวัสดีครับ